แฮปปี้ดีครับก็เดี๋ยวก็ปีหน้านะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเดี๋ยวมาแถลงแล้วบอกสื่ออีกทีละกันน่าจะเป็นประมาณเดือนตุลาคมตอนนี้เตรียมไปที่ไหนแล้วคะตอนนี้เตรียมก็เริ่มคุยกับเวดดิ้งแพลนเนอร์นะครับแล้วส่วนคุยกับผู้ใหญ่คุยกับเจ้าสาวเราเนี่ยคุยเรียบร้อยอยู่แล้วครับ58ครับผมวันที่ยังไม่ทราบเลยความคืบหน้าก็ตอนนี้คง 20% นะฮะแต่ว่าใจของเรามันเต็มร้อยทั้งคู่อยู่แล้วนะเหลือแค่เรื่องของการเตรียมงานครับในฝันเหรอทีมเหรอแล้วแต่สุภาพสตรีเลยผมยังไงก็ได้นะฮะเพราะที่ผมเตรียมเนี่ยต้องเตรียมตังค์ครับผมครับเรื่องของการจัดงานแล้วแต่เจ้าสาวเลยเหรอครับพี่เมย์แล้วแต่เลยครับเพราะว่าเราเพิ่งคุยเรื่องของโรงแรมแล้วก็ทีมงานก็แล้วแต่ชาชาเขาเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องดีเทลเล็กน้อยอะไรเงี้ยผมให้เขาคิด80ผม20แล้วกันครับมันต้องตามใจนะฮะเพราะผมเห็นหลายคู่เนี่ย เลือกกันไปเลือกกันมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะครับครับแล้วคู่ของเราล่ะคะผมตามใจก็เลยครับตามใจอย่างเดียวตามใจครับเขาจะแบบไหนได้ฮะก็คงต้องง้อกันอยู่แล้วนะครับถ้ารักกันก็ต้องมีง้อกันครับแต่งจะมีน้องเลยไหมคะพี่บีมยังไม่ทราบนะฮะถึงจุดนี้ก็ต้องรอดูฮะแต่ว่าด้วยวัยด้วยอะไรกันทั้งสองคนเนี่ยก็คงพร้อมเพราะว่าเราก็32นะครับครอบครัวทั้งสองฝ่ายเรามีหลานว่าอยากจะอุ้มหลานไหมไม่มีเลยนะฮะแต่ว่าด้วยวัยของคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่นะฮะผมว่าเขาคงไม่มาพูดกดดันอะไรหรอกแต่เขาคงอยากจะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันครับแล้วมีวางแผนแบบที่จะไปฮันนีมูนไหนไหมคะพี่บีคือเราสองคนเป็นคู่ที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะฮะก็ทุกทริปก็เหมือนฮันนีมูนหมดแต่ว่าอาจจะฮันนีมูนอะไรที่คิดกันไว้2คนอาจจะไปแบบแอฟริกาเพราะเราชอบลุยๆผจญภัยอยู่แล้วก็คงไปฮันนีมูนแปลกๆดีกว่าครับเรื่องหอคือตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าบ้านผมเพิ่งสร้างเสร็จมาปีหนึ่งด้วยแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยนะฮะก็คงต้องอยู่ที่นั่นกันก่อนครับ